ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับขออนุญาตนำเสนอสั้นๆนะครับเป็นเรื่องราวตอนที่2และเป็นตอนจบนะครับในหัวข้อราชวงศ์ไทยล้มเพราะสนิมในเนื้อตนนะครับตอน2นะครับสำหรับในตอนแรกนะครับที่ได้นำเสนอไปนั้นนะครับผมได้นำบทความของ The Economist นะครับซึ่งนำเสนอโดยการแปลจากทีมงานของ Thai E-News นะครับก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งของประเทศไทยซึ่งทางวังนั้นนะครับได้เลือกข้างนะครับโดยที่เห็นกันชัดเจนว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองนะครับแทนที่จะเป็นตัวการทำให้ความขัดแย้งนั้นนะครับลดลงก็ได้ใช้กระบวนการต่างๆนะครับทั้งทหารแล้วก็กระบวนการในสภานอกสภานะครับเข้ามาจัดการกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับก็นั่นเป็นเรื่องที่ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเป็นแผนการที่จะยึดอำนาจของประชาชนตั้งแต่นะครับทรงพระเยาว์เลยทีเดียวนะครับสร้างภาพต่างๆนะครับโดยการช่วยเหลือของทางอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับพอลแฮร์รี่นะครับก็ได้นำเสนอประเด็นที่ทำให้เราเข้าใจชัดเจนว่าสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นได้ยุ่งกับการเมืองแน่นอนแล้วมีความพยายามอย่างชัดเจนในการที่จะเพิ่มพระราชอำนาจเพื่อนะครับยัดตัวเองเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดให้รัฐบาล นั้นเป็นเพียงจ็อกกี้นะครับเจ้าของม้าตัวจริงนั้นก็คือกษัตริย์ภูมิพลนั่นเองนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผู้เขียนก็บอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้ต้องการจะปฏิเสธความผิดของทักษิณและพวกพ้องแต่แม้แต่ข้อกล่าวหาต่อทักษิณที่รุนแรงที่สุดอย่างเรื่องสงครามยาเสพติดที่มีการกล่าวหาว่าตำรวจได้ทำวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยหลายร้อยคนนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของทักษิณทั้งหมดสงครามสกปรกที่ทำต่อพ่อค้ายาเสพติดได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทุกระดับในสังคมแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวนั่นเองก็เคยมีพระดำรัสในปี2546ที่ฟังดูเหมือนกับว่าพระองค์ให้การสนับสนุนการกระทำดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นตอนที่เราจบเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้เรื่องที่เขานำเสนอต่อนั้นเป็นเรื่องการสร้างภาพในราชวงศ์นะครับแต่ว่าจุดจบนั้นจะเป็นเรื่องของสร้างภาพแล้วไม่สำเร็จเป็นสนิมในเนื้อในตนนั้นนะครับเป็นอย่างไรลองมาฟังนะครับสิ่งที่บทความนี้ได้นำเสนอเรียนท่านผู้ฟังอีกทีนะครับว่าบทความนี้ได้รับการแนะนำจากนักการเมืองอาวุโสท่านหนึ่งว่าผมควรที่จะต้องมานำเสนอนะควรจะต้องอ่านนะครับเมื่ออ่านแล้วก็เห็นว่าควรจะนำเสนอเพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมุมมองว่าสถาบันกษัตริย์นั้นยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจนกระทั่งเกิดความเป็นสนิมหรือว่าเกิดความเสียหายจากข้างในเองนะครับตอนนี้นะครับเริ่มต้นที่พ่อรู้ดีที่สุดนะครับบอกว่าในประเทศอื่นๆเช่นสเปนมาถึงจนถึงบราซิลได้มีการก้าวพ้นจากระบอบเผด็จการมาสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่การต่อสู้ทางการเมืองจะทำกันในรัฐสภาไม่ใช่ตามท้องถนนการที่ประเทศไทยล้มเหลวในด้านนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะการที่มีพ่อที่พร้อมจะเข้ามาแก้ปัญหาแทนดังนั้นบรรดาลูกๆของพ่อจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเติบโตมารับกับปัญหานั้นๆเองพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐสภาก็เป็นนักฉวยโอกาสคอยสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรโดยให้มีความหวังว่า
โดยมีความหวังว่าการทำรัฐประหารที่ได้รับความเห็นชอบจากในวังอีกครั้งหนึ่งจะช่วยให้พวกของตนได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ทำกันซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับนะนี่เป็นภาพกว้างๆนะครับพระเทพเป็นที่นิยมความโกรธแค้นของชนชั้นนำในกรุงเทพที่มีต่อทักษิณอาจจะมาจากความเจ็บใจที่เคยให้การสนับสนุนทักษิณเมื่อทักษิณเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อปี2544ความรู้สึกในประเทศไทยเวลานั้นก็คือประเทศไทยต้องการนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำแบบ CEO แบบที่อดีตนักธุรกิจผู้นี้เคยนำเสนอตนเองไว้พรรคการเมืองของเขาพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยและก็เป็นรัฐบาลที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันและเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่พรรคการเมืองของเขาก็ชนะการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากอีกนโยบายของทักษิณที่ต้องการปรับปรุงบริการสาธารณะและให้ทุนเงินทุนแก่คนยากจนแม้จะทำให้เขาได้ผลประโยชน์ส่วนตัวแต่คำสัญญาที่เขาจะยกระดับความเป็นอยู่ของคนจนและสร้างความเสมอภาคในสังคมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กลุ่มชนชั้นนำที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์ต้องการกำจัดเขาออกไปครับนี่เป็นคำพูดของนักเขียนนักวิเคราะห์จากต่างประเทศนะครับไม่ใช่นะพวกเรามาใส่ความกันนะว่าเอาละพวกนี้ก็มีอคติกับทางวังมีอคติกับทางฝั่งผู้ที่เป็นเครือข่ายของพระราชาในประเทศไทยนะครับรัฐบาลที่ประกอบด้วยนายพลและอดีตข้าราชการที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารปี2549นั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล้มเหลวแม้ว่าพรรคไทยรักไทยจะถูกยุบแต่เมื่อมีการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมพรรคการเมืองใหม่ของทักษิณคือพรรคพลังประชาชนก็ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดซึ่งทำให้กลุ่มพันธมิตรกลับเข้ามาประท้วงใหม่เมื่อมีการประทะกันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพันธมิตรต่อสู้กับตำรวจด้วยปืนระเบิดและเหล็กปลายแหลมโดยหวังว่าความไม่สงบจะทำให้ทหารฉวยเป็นสาเหตุในการปฏิวัติถึงกระนั้นกลุ่มพันธมิตรก็กล่าวหาว่าความรุนแรงทั้งหมดเกิดมาจากตำรวจและสื่อมวลชนในกรุงเทพซึ่งเป็นพวกต่อต้านทักษิณก็ให้การสนับสนุนโดยปล่อยให้พันธมิตรรอดตัวไปได้ทั้งที่สมาชิกคนหนึ่งของพันธมิตรตายด้วยระเบิดในรถของตัวเองในระหว่างที่ผู้ตายกำลังขนระเบิดสื่อมวลชนไทยกลับกลบเกลื่อนข่าวนี้อย่างรวดเร็วในขณะที่การตายของผู้หญิงคนหนึ่งที่รายงานว่าตายเพราะกระสุนแก๊สน้ำตามาจนถึงจุดนี้ก็มีแต่เพียงการกระซิบถามกันเท่านั้นว่าอะไรทำให้กลุ่มพันธมิตรได้รับการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นขนาดนี้แม้แต่กองทัพเองก็ปฏิเสธที่จะช่วยตำรวจในการจัดการเคลื่อนย้ายผู้ที่ชุมนุมประท้วงอย่างไรก็ดีข่าวลือต่างๆก็ได้รับการยืนยันเมื่อพระราชินีได้เสด็จไปงานศพของนางสาวในกลุ่มพันธมิตรในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวยังคงเงียบเฉยอยู่แน่นอนที่สุดไม่มีใครสามารถแสดงความเห็นว่าการที่พระราชินีสนับสนุนพันธมิตรจะมีผลอย่างไรต่อคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศที่ปรากฏชัดว่ายังคงสนับสนุนทักษิณอยู่ท่ามกลางการกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งต่อฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านทักษิณแต่การกระทำของกลุ่มพันธมิตรดูจะยิ่งเลวร้ายกว่าการที่ราชวงศ์ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกพันธมิตรและการที่กลุ่มพันธมิตรย้ำและยืนหยัดให้คนไทยต้องตัดสินใจเลือกว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวหรือจะเลือกทักษิณต่อไปการกระทำดังกล่าวอาจจะส่งผลร้ายที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยผู้ที่สนับสนุนทักษิณจำนวนมากอาจจะพิจารณาถึงข้อโต้เถียงของพันธมิตรถ้าราชวงศ์ต่อต้านผู้นำที่พวกเขาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามาบางทีอาจจะเป็นการกระทำที่ต่อต้านประชาชนอย่างพวกเขาด้วยก็ได้และความรู้สึกของคนยากจนในชนบทยิ่งถูกซ้ำเติมจากการกล่าวอ้างของกลุ่มพันธมิตรว่าคนจนในชนบทซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของทักษิณนั้นด้อยการศึกษาเกินกว่าจะใช้สิทธิ์ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังนั้นจึงไม่ควรให้คนจนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง กว่าเจ้าฟ้าชายผู้เข้มงวดในการรณรงค์สนับสนุนทักษิณเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีนักปราศัยคนหนึ่งกล่าวโจมตีสถาบันโดยระบุว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นเสี้ยนน้ำในระบอบประชาธิปไตยป
เพราะการที่ทรงสนับสนุนรัฐประหารหลายครั้งและเตือนราชวงศ์ว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับเครื่องตัดศีรษะแบบกิโยตินไม่นานนักเธอก็ถูกจับกุมซึ่งทำให้พวกที่สนับสนุนราชวงศ์ตกใจไม่ใช่กับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันอย่างรุนแรงแต่เพราะการที่ฝูงชนพากันตะโกนโห่ร้องสนับสนุนเมื่อเธอพูดต่างหากเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับพวกเขาที่จะยังพยายามรักษาภาพลวงตาว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลกนักวิชาการชาวไทยคนหนึ่งบอกภาพลวงตากำลังถดถอยท่ามกลางความวิตกกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ความกลัวว่าทักษิณจะมีอิทธิพลเหนือเจ้าฟ้าชายดูจะถูกลบไปด้วยความวิตกถึงความเหมาะสมของรัชทายาทของราชบัลลังก์เจ้าฟ้าชายแสดงออกถึงบุคลิกภาพของพระบิดาหรือความทุ่มเทต่อประชาชนน้อยมากและยังมีชื่อเสียงที่ไม่ดีในเรื่องตั้งแต่สมัยเยาว์วัยในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เจ้าฟ้าชายปฏิเสธว่าไม่เคยทำตัวเป็นหัวหน้ามาเฟียแม้แต่พระราชินีเองก็เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ในสหรัฐตั้งแต่ปี2524ว่าเจ้าฟ้าชายค่อนข้างจะเป็นดอนฮวนถ้าประชาชนคนไทยไม่ยอมรับพฤติกรรมของลูกชายเราเขาก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ก็ลาออกจากราชวงศ์ไปสื่อมวลชนของไทยทำการเซ็นเซอร์ข่าวต่างๆด้วยตนเองอย่างเคร่งครัดและก็จะไม่ยอมเสนอข่าวการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆที่มีแต่ถึงกระนั้นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็พากันเกลียดชังเจ้าฟ้าชายอย่างลึกซึ้งมีข่าวเล็ดรอดหลายปีที่ผ่านมาว่าพระเจ้าอยู่หัวจะยกราชบัลลังก์ให้พระเทพซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากกว่าและทำหน้าที่ต่างๆแทนพระเจ้าอยู่หัวในเวลานี้ในข่าวภาคค่ำตอน20:00จะเห็นพระเทพพร้อมรอยยิ้มที่แจ่มใสเดินทางไปประกอบพระราชกรณียกิจทั่วประเทศไปทำบุญที่วัดต่างๆในขณะที่น้อยครั้งมากที่เจ้าฟ้าชายจะออกงานและยิ่งน้อยมากที่จะพบปะกับสามัญชนแต่ธรรมเนียมการสืบเชื้อสายทางลูกชายของราชวงศ์จักรีจะไม่มีการยกเลิกบทบาทที่สำคัญของเจ้าฟ้าชายในงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้แก้ข้อสงสัยว่าใครคือองค์รัชทายาทที่ได้รับการเลือกแล้วแต่กระนั้นก็ตามคนไทยจำนวนมากต่างพากันนึกถึงคำทำนายโบราณที่ว่าราชวงศ์นี้จะมีเพียง9รัชกาลและพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันก็เป็นองค์ที่9และพระองค์ที่10จะเป็นภัยพิบัติสักวันเจ้าชายของเราด้วยเหตุผลเหล่านี้อดีตข้าราชการชั้นสูงที่มีความใกล้ชิดกับราชวงศ์บอกเราว่ามีความหวาดวิตกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังรัชกาลปัจจุบันเมื่อเราพูดว่าทรงพระเจริญเราหมายความอย่างนั้นจริงๆเพราะเราไม่กล้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคนไทยส่วนใหญ่จะเด็กเกินกว่าที่จะจำได้ว่าประเทศไทยก่อนที่จะมีพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรการสวรรคตของพระองค์จะเป็นการก้าวกระโดดไปสู่ดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักจึงดูจะเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดที่สำนักพระราชวังจะวางแผนการสืบทอดราชวงศ์ไว้แต่ดูเหมือนจะไม่มีการดำเนินการไปในทิศทางนั้นและคำแนะนำใดๆก็ไม่น่าจะได้รับการตอบสนองพระองค์ทรงเชื่อมั่นในตนเองมากไม่มีใครจะแนะนำอะไรพระองค์ได้ข้าราชการผู้นั้นบอกเราในระยะอันใกล้อาจจะมีการเผชิญหน้ากันอีกถ้ารัฐบาลที่สนับสนุนทักษิณเอาตัวรอดได้พวกเขาพยายามแก้รัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้นสมัยรัฐประหารการแก้ไขบางหลักการเช่นให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดดูจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลแต่พวกพันธมิตรสันนิษฐานว่าเป็นการแก้ไขเพื่อช่วยทักษิณและพวกพ้องจากคดีความต่างทั้งสองฝ่ายดูเหมือนไม่มีใครยอมที่จะประนีประนอมและต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะนำฝูงชนที่สนับสนุนตนมาเดินขบวนประท้วงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเจ
ยังมีความหวังว่าการประนีประนอมแบบไทยๆที่เลอะเทอะแต่อาจจะได้ผลจะช่วยดึงประเทศไทยพ้นจากวิกฤตยังมีความฝันว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงได้แปลงสภาพให้กลายเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและมีมารยาทโดยเรียกร้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็อาจจะช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากพวกสนับสนุนราชาธิปไตยและนายพลที่พยายามจะลากประเทศไทยให้ถอยหลังกลับเข้าสู่อดีตแต่ดูเหมือนโอกาสที่จะเป็นไปได้จะไม่มีถ้ารัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลสิ้นสุดลงด้วยสงครามหรือทำให้ประเทศไทยกลายเป็นอัมพาตเพราะความวุ่นวายที่ไม่รู้จบโดยที่ไม่มีใครที่มีสถานะเท่าพระองค์ที่จะเข้ามายุติข้อขัดแย้งครั้งนี้จะเป็นภัยพิบัติที่น่าเศร้าแต่พระองค์ได้มีบทบาทสำคัญในอดีตที่หาข้อยุติของปัญหาแต่ก็มีเสียงโต้แย้งว่าพระองค์จะสร้างเสถียรภาพในยามที่วุ่นวายและการที่ทรงทุ่มเทต่อภารกิจต่างๆเป็นสิ่งที่น่ายึดถือเป็นตัวอย่างและจะทรงแต่สิ่งที่พระองค์เห็นว่าดีที่สุดสำหรับประเทศและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีการบอกเล่าให้คนไทยฟังทุกเช้าทุกเย็นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาคนไทยไม่ได้รับอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์ถึงอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่สาธารณะในที่สาธารณะจบนะครับท่านผู้ฟังครับนี่อาจจะไม่ได้เป็นบทความที่นะกล่าวสรุปมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับเข้าใจว่านี่เขียนมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนั้นนะครับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ยังอยู่ในตำแหน่งนะครับสิ่งที่เราจะสรุปได้จากเรื่องนี้นะครับทั้ง2ตอนที่ผมได้พูดไปถึงนั้นเป็นการเล่าและบรรยายถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งโดยตรงผ่านการบงการการรัฐประหารและการใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนั้นไปมีอิทธิพลกับทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกอนูของการใช้อำนาจและการบริหารประเทศรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆเมื่อมีการต่อต้านก็ยิ่งมีการใช้กำลังของฝ่ายต่างๆและยิ่งชัดเจนในการปรากฏตัวเพื่อสนับสนุนข้างใดข้างหนึ่งจนกลายเป็น2มาตรฐานเกิดขึ้นในประเทศนี้และสิ่งที่พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนั้นก็เป็นการพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งภายในยุคของการเปลี่ยนรัชสมัยซึ่งทั้งหมดนั้นถือว่าทางวังไม่ได้มีความชัดเจนและไม่ได้เตรียมการใดๆแล้วความหวังที่จะเห็นกษัตริย์ภูมิพลนั้นลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆเหมือนที่เคยมีภาพอ้างไว้นั้นก็ดูเหมือนจะน้อยลงน้อยลงไปทุกทีและในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับผมเองก็มีความรู้สึกว่าน่าจะหมดไปแล้วนะครับคำถามที่ผมตั้งไว้ในตอนท้ายนี้ก็คือว่ากษัตริย์ภูมิพลทำไมไม่ไปเยี่ยมโครงการช่างหัวมันพี่น้องจำได้นะครับผมเคยพูดไว้ว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นในช่วงที่พระพลานามัยนะครับยังคงพอไปไหนอยู่ไหนได้มาไหนได้อยู่ในช่วงที่มีความสำคัญทางการเมืองนั้นกษัตริย์ภูมิพลจะปรากฏตัวนะครับให้กลุ่มต่างๆได้เห็นโดยมีการปรากฏตัวที่โครงการช่างหัวมันและบริเวณใกล้เคียงนะครับเป็นจำนวนหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่มีการก่อการเพื่อที่จะล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในเดือนพฤศจิกายนปี2556ที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาหรือก่อนหน้าที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้ขึ้นมาสู่ตำแหน่งแล้วก็ยึดอำนาจแล้วกลายเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเราจะไม่เห็นอีกเลยแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากการที่มีข่าวว่าสองพระองค์ถูกนำตัวเข้าที่ศิริราชโดยด่วนแล้วก็มีเรื่องของการผ่าตัดนะครับอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆแล้วก็บอกออกมาว่านะมีนักพระราชสุขภาพพระพลานามัย
ที่ดีขึ้นเกือบเป็นปกติแล้วและได้นำกลับไปสู่หัวหินนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็แปลว่ากษัตริย์ภูมิพลน่าจะยังคงสามารถออกมาแล้วก็เยี่ยมโครงการในพระราชดำริคือโครงการช่างหัวมันซึ่งพระองค์ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าจะได้ไปสนใจสิ่งใดทั้งสิ้นดำเนินการต่อไปสู้ต่อไปเพื่อเราเพื่อราชวงศ์นะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับได้เกิดผลกระทบมามากมายนะครับภาพที่มันปรากฏต่อสายตาของชาวไทยและกระทั่งแม้กระทั่งชาวโลกโดยเฉพาะผู้ที่เขียนบทความนี้นะครับพูดได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ร้อยเรียงภาพไม่ต่างจากที่พวกเรานั้นโดยเฉพาะทางฝั่งก้าวหน้านะครับได้นำเสนอนะครับเป็นภาพเรียกว่าภาพเดียวกันเลยกับที่ผมได้พยายามนำเสนอทางมหาวิทยาลัยประชาชนโดยที่เรามีรายละเอียดที่มากมายกว่าในบทความนี้อีกนะครับแล้วมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นณวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับวิกฤตสถาบันนะครับวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่สถาบันกษัตริย์ซึ่งยังไม่ลงตัวแล้วก็มีการแบ่งข้างแล้วก็จะแย่งอำนาจกันแล้วตัวกษัตริย์ก็อยู่ในสภาพที่งอนแง่นและผมและหลายท่านนั้นก็เชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพียงแต่รอจังหวะให้ผู้ที่มีอำนาจนั้นได้วางหลักวางฐานให้ดีพอแล้วก็จะฉวยโอกาสดำเนินการนะครับแต่ว่าในภาวะที่นะเกิดสภาพคล้ายๆกับสุญญากาศทางอำนาจทางความศรัทธาเชื่อถือนั้นนะครับก็อาจจะเกิดอะไรที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้มากเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ความวิกฤตของสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักและเคารพนับถือซึ่งเมื่อก่อนใช้ความงมงายความรักภักดีซึ่งสร้างกันขึ้นมาผ่านการประชาสัมพันธ์ข้างเดียวนะครับมันสึกกร่อนลงไปก็จะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลอีกเพราะว่าประชาชนคนไทยจำนวนมากนั้นได้เกิดอาการตาสว่างจากสนิมที่เกิดแต่เนื้อในตนของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสนิมเหล่านี้ได้ปรากฏชัดเจนจนกระทั่งเกิดอาการตาสว่างเต็มแผ่นดินนะครับวันนี้อาจจะสายเกินไปแล้วสำหรับกษัตริย์ภูมิพลที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหมดลมหายใจแล้วก็จะหมดโอกาสในการที่จะทำดีหรือทำชั่วอีกต่อไปอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องลองคิดนะครับถ้าเกิดกษัตริย์ภูมิพลไม่สามารถจะออกมาเยี่ยมโครงการช่างหัวมันได้อีกนับจากวันนี้และตลอดไปประเทศไทยจะเป็นอย่างไรและตัวท่านจะทำตัวอย่างไรยืนอยู่ตรงไหนคำถามนี้เป็นคำถามที่คนไทยจำเป็นต้องตอบนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีกับทุกท่านนะครับเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอันนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมอาศัยบ้านของมิตรสหายนะครับในการที่อัดคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสได้กลับไปซานฟรานซิสโกนะครับประมาณวันจันทร์นะครับก็เราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็นำเสนอต่อไปนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับเป็นตอนที่2นะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ